ในช่วงที่ผ่านมานะคะนอกจากความกังวลปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปรวมถึงการฟื้นตัวของสหรัฐที่ดูเหมือนว่าทิศทางอาจจะยังไม่เสถียรเท่าที่ควรนะคะส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกนั้นยังคงมีความกังวลในฝั่งของสองภูมิภาคนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าในฝั่งของประเทศจีนเองเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจเช่นกันตอนนี้เองเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่มีการทยอยประกาศออกมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะหลายคนก็กังวลกันค่ะว่าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งของจีนที่ชะลอตัวนั้นอาจจะส่งผลกระทบมายังประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้เองเนี่ยตลาดหุ้นค่อนข้างจะอ่อนไหวกับข่าวตัวเลขเศรษฐกิจของจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP ที่มีการคาดการณ์ว่าจะโตไม่ถึงเป้าที่ตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็น้อยกว่าเท่าที่ผ่านมาในอดีตนะคะทำให้ตลาดหุ้นในฝั่งของยุโรปเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ปิดตลาดกันในแดนลบนะคะแต่ตรงกันข้ามกับตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อมั่นนะคะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่มีการประกาศออกมาเนี่ยไม่ดีน่าจะส่งผลให้จีนนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็วๆนี้ซึ่งถ้าหากว่าทางการของเศรษฐกิจมีการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงของจีนเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะคะไปดูกันค่ะตลาดหุ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงกันฝั่งสหรัฐที่ปิดบวกนะคะดาวโจนส์ขึ้นมาถึง42จุด Nasdaq ขึ้นมา2จุดค่ะ S&P บวกขึ้นมาได้3จุดนะคะแต่ว่าฝั่งยุโรปเองปิดตลาดไปในแดนลบนะคะ FTSE ลงไป 4. CAC ลงไป 21 นะคะ DAX ลงไป 20 ค่ะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่ก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะโตเกียวบวกขึ้นมาได้7จุดสิงคโปร์บวก3จุดหางเสงฮ่องกงบวก52ค่ะไต้หวันบวก12มะนิลาลงไป13อินโดนีเซียบวกขึ้นมา1นะคะมาเลเซียบวก3โซลงไป6จุดค่ะมาดูสินค้าโภคภัณฑ์กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำในตลาดโคเม็กซ์เนี่ยราคาปรับตัวช่วงปิดตลาดเนี่ยขึ้นมาประมาณ2เหรียญ6เซนต์2เหรียญ6เซนต์ต่อทรายออนซ์นะคะราคาเนี่ยยืนที่1,622เหรียญต่อทรายออนซ์นะคะราคาของบ้านเราในช่วงเช้าวันนี้ตลาดทองคำปิดนะคะสมาคมค้าทองคำไม่ได้เปิดทำการแต่ว่าถ้าหากเปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยราคาที่ขยับปรับบวกในตลาดโคเม็กซ์เพียงแค่ระดับ 2-3 เหรียญซึ่งราคาในตลาดโลกยืนที่1,622เหรียญเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้ราคาทองของบ้านเราคงที่ถ้าเทียบกับวันเสาร์นะคะสักประมาณ 24,000 ถึง 24,100 นะคะคงที่สำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องมาวัดกันดูว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโคเม็กซ์ในค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรและก็จะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยนะคะรวมไปถึงราคาทองคำในบ้านเราในวันพรุ่งนี้ยังไงนะคะเพราะว่าสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้ก็ส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มของสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยเช่นเดียวกับน้ำมันนะคะคุณผู้ชมที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลายคนเนี่ยจับตาดูอยู่นะคะช่วงนี้ราคาน้ำมันก็มีความผันผวนแล้วก็ส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มของพลังงานด้วยนะคะไปดูกันหน่อยค่ะว่าราคาน้ำมันเมื่อค่ำคืนในตลาดไนเม็กซ์เป็นยังไงนะคะปรากฏว่าปรับตัวลดลงนะคะสาเหตุที่ราคาน้ำมันในตลาดไนเม็กซ์เมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลง49เซนต์นะคะมาปิดที่92เหรียญ87เซนต์ต่อบาร์เรลเนี่ยเหตุผลก็คือว่ามีการประกาศจากสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA นะคะถึงการคาดการณ์ความต้องการพลังงานในปีนี้แล้วก็ปีหน้าเขามีการปรับลดการคาดการณ์ลงนะคะหลังจากที่ประเทศจีนเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอทีนี้พอมีการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้พลังงานในปีนี้กับปีหน้าจะลดลงก็กดดันให้ราคาน้ำมันในตลาดไนเม็กซ์นั้นปรับตัวลดลงมาด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงกว่า90เหรียญต่อบาร์เรลนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่จะกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะรวมไปถึงราคาทองคำที่ลดลงก็จะกดดันหุ้นในกลุ่มของคอมมูนิตี้นะคะซึ่งก็จะสะท้อนผ่านมาตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้วันหยุดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจตรวจสอบดูซะหน่อยนะคะว่าในช่วงวันแม่แบบนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่เลือกซื้อของขวัญวันแม่ส่วนใหญ่เขาซื้ออะไรกันนะคะผู้หญิงหลายคนชอบเพชรนะคะดิฉันได้มีโอกาสไปพูดคุยกับประธานเจ้าที่บริหารด้านการเงินของบริษัทยูเบอรี่นะคะคุณอัญญรัตน์พรประกิตค่ะไปดูกันนะคะว่าในมุมของผู้ที่อยู่ในแวดวงค้าเพชรนั้นเขามีการไปสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซื้อเพชร
เปรียบเทียบให้ดูตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะชิ้นแรกที่คุณอันได้ค่ะจำได้ไหมคะได้มาจำได้ค่ะเป็นแหวนค่ะก็คือต้องบอกว่าเป็นแหวนเพชรที่คุณแม่ให้มานะคะเป็นวงเล็กมากๆเลยเล็กมากแต่ว่าตอนแรกเราได้มาเนี่ยเราก็ก็น่ารักดีแต่พอเราใส่ทุกคนก็ชมว่าเฮ้ยประกายเพชรเนี่ยถึงอันถึงบอกว่าเพชรเนี่ยมันมีเรียกว่าเพชรมันมีเสน่ห์ของมันถึงแม้จะเล็กมากๆเพชรไม่ถึง1สตางค์แต่ถ้าได้รับการเจรไนที่ดีมันจะมีตัวมันจะมีประกายของมันเองแล้วก็เป็นแหวนที่อันเนี่ยใส่สมัยแบบเรียนปริญญาโทแล้วเวลาใส่อ่ะเพื่อนทุกคนก็จะทักเพราะคือมันวงเล็กมากๆค่ะแต่ทำไมมันประกายดีจังเลยก็ทำให้เราเนี่ยมีความผูกพันกับแหวนวงนั้นแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเก็บอยู่แล้วก็ถ้าวันไหนเนี่ยรู้สึกให้วันนี้แต่งตัวสบายๆใส่ยีนก็ยังเอามาใส่อยู่ค่ะถือว่าเป็นชิ้นที่รักมากด้วยใช่ค่ะแล้วเป็นแหวนวงแรกค่ะพูดถึงคุณแม่แล้วนะคะใกล้จะถึงวันแม่เข้ามาทุกทีแล้วนะทางจูเบลี่เองเนี่ยเท่าที่มีการคลุกคลีอยู่ในแวดวงนี้แล้วก็เห็นนะว่าเพชรเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับคุณลูกคุณแม่แล้วก็ผู้หญิงนะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปมั้ยคะจากวันแม่ปีที่แล้วมาจนถึงวันแม่ปีนี้ต้องบอกว่าวันแม่นะคะในทางของบริษัทยูบิลี่เองเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมวันแม่นะคะที่เกิดขึ้นทุกๆปีนะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยก็จะพิเศษกว่าปีอื่นเพราะว่าจากการที่เราได้เห็นพฤติกรรมของลูกค้านะคะความรักระหว่างแม่ลูกหรือการที่จะหาของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่เนี่ยเพชรก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวลูกค้าเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าเพชรเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ไปแล้วเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นสินค้าที่เป็นอมตะแล้วก็ยังสามารถที่จะมอบจากรุ่นสู่รุ่นให้ได้อีกนะคะดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยพฤติกรรมในการที่จะเลือกหาของขวัญให้คุณแม่ในช่วงของวันแม่เนี่ยเครื่องประดับเพชรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในใจของลูกค้าหรือว่าคุณลูกทุกๆคนเลยทีเดียวนะคะดังนั้นในส่วนของยูบิลี่นะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเราก็มีการทำคอลเลคชันพิเศษค่ะที่จะเป็นการเฉลิมฉลองในช่วงของวันแม่นะคะซึ่งชื่อว่า The ExcellencePrime Series นะคะ Prime Series เนี่ย Prime ก็บอกแล้วความหมายก็คือความสำคัญความเป็นหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยความรักระหว่างแม่ลูกเนี่ยไม่มีอะไรย่อหย่อนไปกว่าความเป็นหนึ่งในใจสายใยรักความผูกพันนะคะดังนั้นปีนี้เราจัดเต็มนะคะเราออกมาถึง3คอนเซปต์ด้วยกันนะคะมีในเรื่องของรุ่นของ Legend นะคะใน Prime Series Legend มีเรื่องของ Lux นะคะแล้วก็ Loveในทั้ง3ซีรีส์เนี้ยนะคะคือเราใช้เพชรเนี่ยที่เป็น Triple Excellent นะคะ Triple Excellent ก็คือการเจรไนที่ดีที่สุดนะคะพร้อมใบรับประกัน GIA นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเราก็จะใช้เพชรที่ดีที่สุดก็คือสี D Color นะคะการเจรไนเนี่ยเป็นเหลี่ยม Triple Excellent นะคะประกอบไปด้วยรูปแบบการดีไซน์ที่เรียกว่าเราทำการบ้านเหมาะสำหรับคุณแม่แหวนเพชร1วงเนี่ยเราฝังเพชรเนี่ยมากกว่า300กว่าเม็ดซึ่งต้องบอกว่ามีความละเอียดประณีตทุกขั้นตอนเหมาะที่จะเป็นของขวัญมอบให้กับคุณแม่นะคะคนที่มาซื้อแหวนเพชรในวันแม่ค่ะสัดส่วนผู้หญิงผู้ชายจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยหลักๆแล้วก็จะผู้หญิงก็จะมากกว่านะคะแต่วันนี้เนี่ยผู้ชายคุณลูกคุณลูกผู้ชายที่จะมอบของขวัญให้คุณแม่ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีด้วยค่ะก็เรียกว่าสัดส่วนเนี่ยผู้ชายก็เริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วเพราะว่าจริงๆคุณผู้ชายก็จะให้ความสำคัญความรักกับคุณแม่ด้วยเช่นกันการจับจ่ายซื้อของวันแม่รวมถึงซื้อเพชรในปีนี้เนี่ยดูแนวโน้มก็ยังน่าจะโตหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะอันว่าจากดูจากพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะในตั้งแต่ต่อเนื่องมาจากไตรมาสที่1ของปีนี้ไตรมาสที่2มาถึงไตรมาสที่3ในปีนี้นะคะเรียกว่าทิศทางในการซื้อเครื่องประดับเพชรเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าเครื่องประดับเพชรเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะสมัยก่อนเนี่ยการซื้อเพชรอาจจะรู้สึกว่าต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะคะต้องเป็นรุ่นคุณแม่ถึงจะซื้อเพชรแต่วันนี้เนี่ยหนุ่มๆสาวๆรุ่นใหม่เนี่ยก็เมื่อทำงานแล้วเริ่มมีเงินเดือนก็อยากจะหาเครื่องประดับเพชรสักชิ้นนึงเนี่ยเป็นของตัวเองเพื่อแสดงถึงเรียกว่าเรามี1สเต็ปในการ achievement หรือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยจากการที่เห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องเครื่องประดับเพชรเนี่ยมีเพิ่มสูงขึ้นค่ะ